สวัสดีครับผมไอซินนท์ครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งการใช้งานนะครับ Walk Tone Lab ST นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้อันนั้นครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Walk Tone Lab ST นะครับผมนะฮะวิธีการปรับแต่งก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายเพราะว่าตรงด้านหน้าสัมผัสของเอฟเฟคเนี่ยมันมีบอกหมดแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรอย่างอันนี้นะฮะเรามาเริ่มทีละอันครับตอนแรกปิดให้หมดก่อนนะครับอันนี้จะเป็นภาคของภาค PM นะครับมีทั้งหมด33แอมป์ตรงนี้เนี่ยมันจะมี11อย่างนะครับเนี่ยที่เราหมุนๆมันเป็นมีเสียงคีนแยกเลยเป็นเสียงแตกนะครับไฟตรงนี้จะมี3สีนะครับอันนี้สีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งเสียงจะแตกต่างกันไปปรับเกนก็คือความแตกอันนี้เป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสนะครับวอลลุ่มอ่ะโอเคอันดับแรกครับตั้งสายครับกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปุ่มอัพกับปุ่มดาวน์นะครับอาจจะเป็นตั้งสายนะฮะถ้าอยู่ทางซ้ายก็คือเพี้ยนต่ำนะครับถ้าอยู่ทางขวาคือเพี้ยนสูงนะครับโอเคก็ตั้งไฟสีเขียวคือตรงแล้วนะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่มกันนะครับปุ่มอันนี้ก็เดี๋ยวลองไล่เสียงให้ดูนะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ซ้ายสุดจะเป็นเสียงคลีนนะครับนะครับอันนี้จะเบานิดนึงก็เพิ่มวอลลุ่มเข้าไปเบาอีกเพิ่มอีกก็เป็นเสียงคลีนไล่ไปเรื่อยๆฮะหลังจะเริ่มเป็นเสียงแตกแล้วนะครับคราวนี้สมมติว่าเราไม่ชอบเสียงอันนี้เราก็สามารถกดได้ครับมีแอมป์ให้เลือก33แบบเวลากดไฟตรงนี้เสียงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าผมจะชอบใช้สีเขียวนะครับเพราะว่ามันง่ายๆดีครับเป็นสแตนดาร์ดนะครับส่วนเสียงสมมติว่าผมนะครับอันนี้ก็ปรับพวกธรรมดาเลยหน้าปัดอันนี้นะครับสมมติว่าผมอยากจะใช้เสียงคลีนนะครับผมก็มาที่คลีนนะฮะแล้วก็ลองดีดดูเสียงมันอาจจะเบาเกินนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาจริงๆแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้นะถ้าเพื่อนๆต้องการเสียงคลีนแบบว่าแห้งๆนะครับแล้วคราวนี้สมมติผมเอาแค่นี้พอผมก็กดไลค์ไลค์ก็คือปุ่มนี้เลขจะกระพริบนะครับสมมติว่าผมจะเอามาตั้งที่เบอร์1นะครับผมก็กดไลค์ทีนึงเสียงคลีนแห้งๆเมื่อกี้ก็จะไปอยู่ที่เบอร์1แล้วครับต่อมาเสียงที่2นะฮะก็คือที่เราใช้หลักๆกันคือเสียงแตกนะครับเสียงแตกที่ผมชอบจะเป็น US High Gain นะฮะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันอู้ไปเราก็เพิ่มเสียงแหลมเสียงกลางขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เพิ่มขึ้นมาสมมติว่าย่านแหลมมันไม่พอนะฮะเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มตัวนี้เข้าไปให้มันไฟกระพริบนะครับมันจะเป็นพวกเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนไว้อยู่เป็นช่วงคาบิเนตนะครับก็คือจำลองดอกลำโพงแล้วตรงนี้เป็นซับเสียงแหลมแล้วก็ตรงนี้เป็นนอสเกตนะครับลองเปิดดูสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีเสียงจี่นิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มนอสเกตเข้าไปมันก็จะเงียบขึ้นนะครับคราวนี้ก็ลองเลือกดูคาบิเนตก็มีส่วนสำคัญต่อเสียงนะครับประมาณนี้สมมติว่าผมได้แล้วนะครับผมก็เซฟเลยนะครับเอาแค่นี้แหละแห้งๆง่ายๆครับก็กดไลค์อีก1ทีแล้วก็ผมก็เอาตั้งไว้ที่เลข2นะครับก็ไฟไปอยู่เลข2กดไลค์1ทีก็จะได้เสียงแตกเมื่อกี้แล้วนะครับลองฟังดูผมขอแนะนำอีกเสียงนึงแล้วกันนะครับเป็นเสียงโซโล่นะครับง่ายๆครับก๊อปเสียง2นะครับไปไว้เบอร์3นะครับก็จะกลายเป็นเสียงเดียวกันและไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายคราวนี้ก็ใส่ดีเลย์เข้าไปแล้วก็หาดีเลย์นะครับปุ่มดีเลย์ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้ดีเลย์กับโมดูเลชันจะรวมกันนะครับผมก็ปรับไปที่ดีเลย์นะครับง่ายๆนะครับครับมันก็จะมีดีเลย์ละไอ้ปุ่มใหญ่เนี่ยเป็นเลเวลของดีเลย์นะครับก็ดูว่าปรับประมาณเท่าไหร่ประมาณ5แล้วกันคราวนี้สามารถเลือกความเร็วได้นะครับความเร็วก็คือแท็บเทมโปก็ได้ถ้าอยากให้เร็วช้านะครับ
อันนี้ดีเลย์จะประมาณกำลังพอดีถ้าจะช้าๆหน่อยก็จะกดห่างอันนี้นึงนะครับลองกดห่างดูอันนี้จะช้าไปหน่อยก็ลองกดดูส่วนปรับความห่างเสียงนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟีดแบ็กลองดูครับนี่จะห่างสั้นๆพอเรากดตรงนี้แล้วหมุนมาตรงกลางนะครับห่างเสียงจะยาวขึ้นสำหรับผมว่าพอและแค่นี้โอเคได้เสียงแล้วก็กดไลค์เบอร์2ก็คือไม่มีเสียงดีเลย์เบอร์3มีเสียงดีเลย์ถ้าเราจะเอาไว้โซโล่เราก็จะเพิ่มความดังขึ้นนิดนึงนะครับก็อาจจะสักเนี่ยสัก7ก็ได้ครับสัก7 8อะไรประมาณนี้ให้มันรู้สึกว่ามันดังขึ้นนะฮะก็กดไลค์นี่ไฟฟังเบอร์2อันนี้เบอร์3ไว้โซโล่ให้มันเด่นๆขึ้นนะครับสมมติว่าอยากได้เสียงคอรัสก็อาจจะเอาเบอร์1มานะครับแล้วก็เป็นเบอร์0ก็ได้นะครับใส่คอรัสเข้าไปก็หาปุ่มที่เป็นคอรัสแต่มันจะมีอันนึงที่มันน่าใช้ก็คือคอรัสโบดีเลย์คือจะมีทั้งเสียงคอรัสและเสียงดีเลย์ด้วยทำให้ชุ่มฉ่ำเข้าไปนะฮะไม่ต้องแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยฮะเสียงเดิมๆมันดีอยู่แล้วโอเคประมาณนี้นะครับกดไลค์ดูคราวนี้ก็ได้4เสียงแล้วเสียงครีนที่มีคอรัสบวกดีเลย์เสียงคลีนเปล่าๆเสียงแตกที่เป็นมีเสียงดังขึ้นแล้วก็มีดีเลย์โอเคนะครับประมาณนี้ครับฟังก์ชันการใช้งานแนะนำการปรับแบบคร่าวๆครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไปแล้วครับเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการปรับแต่งการใช้งานแบบคร่าวๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้